بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ด้วยกับเนี่ยมาด้วยกับความเมตตาของเราสมภารนวตารานะให้เราได้มาพบปะกันมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะในชมรมมุสลิมผู้สูงอายุศิลปวัฒนาก็ขอให้การเรียนรู้ของเราเป็นการรู้ที่เราได้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนอีหม่านและนำไปสู่การต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาและหัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่นะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นหัวข้อที่คือฟังดูน่าจะเป็นหัวข้อที่ง่ายแต่ผมว่าเป็นหัวข้อที่ยากนะความหวานชื่นความหวานของการศรัทธาคือความหวานของอีหม่านหมายความว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาทำการบ้านกันว่าอีหม่านของเราเนี่ยเราได้รับความหวานชื่นของอีหม่านหรือเปล่าหรือว่าวันนี้เรามีอีหม่านด้วยกับการที่เราปฏิบัติอามานเรามีศรัทธาด้วยกับความทุกข์หรือว่าด้วยกับการที่เราคิดว่าเราโดนบังคับหรือว่าเราไปถึงอีหม่านที่เราได้ไปถึงตรงนี้นะถึงตรงที่ได้เราได้รับความหวานชื่นของอีหม่านพี่น้องครับประเด็นนี้เนี่ยคือประเด็นที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามแสวงหากันพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปหาอีหม่านที่มันหอมหวานอีหม่านที่มันหวานชื่นและผมก็เชื่อแน่เลยว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาเชื่อเลยว่าคนที่ตั้งหัวข้อขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซาลาซุนมันกุนนะฟีฮวะจะดะบิฮินนะฮะลาวะตัลอีมานมีอยู่3ประการมีอยู่3สิ่งที่ใครก็ตามที่ได้มี3ข้อนั้นเขาจะได้พบกับความหวานชื่นของอีหม่านมี3ประการพี่น้องเรามาดูว่าเราเนี่ยจะได้มี1ใน3ข้อนี้ไหมหรือว่าเรามีทั้ง3ข้อเลยไหมประการที่1อัยยะกูนัลลอฮะวะรอซูละฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาการที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์คืออัลลอฮ์แล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นเลยหะดีษนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่หรือว่าข้อแรกเนี่ยเป็นข้อที่บรรดาซอฮาบะห์พยายามแสวงหาแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้มีความดีใจเวลาที่เขามีความรู้สึกว่าเขามีความรักต่ออัลลอฮ์แล้วก็มีความรักต่อท่านรอซูลของอัลลอฮ์การที่เราจะรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดพี่น้องฮะความรักเนี่ยทุกคนก็อ้างว่าเรารักถ้าเราถามคนที่เป็นมุสลิมทุกคนเนี่ยว่ารักอัลลอฮ์ไหมรักรอซูลไหมแม้กระทั่งขี้เหล้าเมายาแม้กระทั่งคนที่เล่นการพนันแม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่ชอบเที่ยวเตร่เป็นคนที่ไม่สนใจการละหมาดถ้าเราไปถามเขาว่าคุณรักอัลลอฮ์ไหมรักรอซูลไหมคำตอบตรงกันฮะบอกว่ารักลองวันหนึ่งถ้ามีใครมายืนอยู่หน้าสุเราแล้วก็บอกว่าห้ามมุสลิมเข้าไปละหมาดพี่น้องเชื่อไหมว่าคนแรกที่จะมาเป็นทับหน้าเนี่ยผมว่าขี้เหล้าเมายาเนี่ยแหละตัวเขาเองเนี่ยไม่ละหมาดหรอกแต่ใครอย่ามาห้ามถ้าใครมาห้ามคนเข้าไปละหมาดในสุเราเนี่ยพวกกลุ่มนี้แหละมันจะเดินนำหน้าไปเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าทุกคนบอกว่ารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลแต่ว่าเกณฑ์ในการรักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลเนี่ยเรามีเกณฑ์ยังไงที่เราอยากจะรู้ได้ว่าเรารักอัลลอฮ์และรอซูลอายะห์นึงที่เราอาจจะเคยพูดคุยกันอยู่ในหัวข้ออื่นที่อุลามะได้ตั้งชื่อว่าเป็นอายะห์อิคติบาร์อายะห์แห่งบททดสอบอายะห์ทดสอบความรักหมายความว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลเนี่ยเรารักจริงไหมให้เอาอายะนี้มาตรวจสอบคืออายะที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์
อัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าให้บอกกับพวกเขาไปว่าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีหมายความว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์รักจริงฟัตตะบิอูนีท่านนบีสั่งอัลลอฮ์สั่งท่านนบีบอกว่าพวกเจ้าก็จงปฏิบัติตามฉันหมายความว่าจงปฏิบัติตามซุนนะของฉันซุนนะที่ฉันได้วางมาเนี่ยรูปแบบที่ฉันได้วางมาในหลักการศาสนาเนี่ยให้เจ้าปฏิบัติตามซุนนะของฉันแล้วสิ่งที่เจ้าจะได้ก็คือยุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะรักพวกเจ้าแสดงว่าการที่เราจะลบคำอ้างได้ว่าเรารักอัลลอฮ์จริงหรือว่ารักไม่จริงคืออะไรฮะคืออัลลอฮ์รักเราหรือเปล่าให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักเราหรือเปล่าเพราะทุกคนก็บอกว่ารักอัลลอฮ์แล้วสิ่งหนึ่งในอายะนี้ที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าในอายะนี้เนี่ยที่จะเป็นบททดสอบเป็นข้อสอบว่าอัลลอฮ์ตาลาจะรักเราก็คืออะไรฮะฟัตตะบิอูนีที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงปฏิบัติตามฉันจงปฏิบัติตามซุนนะของฉันจงปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักคือการที่เราได้ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าการที่เราเหินห่างจากซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสิ่งที่ทําให้อัลลอฮ์เกลียดทําให้อัลลอฮ์ตาลาไม่รักพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องบิดอะห์เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าซุนนะสิ่งตรงข้ามกับซุนนะคือบิดอะห์ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องคุยเรื่องบิดอะห์สังเกตนะว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องบิดอะห์เขาจะไม่มีการค้นคว้าหาซุนนะมาปฏิบัติไม่มีหรอกคนที่หมกมุ่นเรื่องบิดอะห์จะมาพูดคุยกันว่าซุนนะรอวาติบก่อนและหลังมีอะไรบ้างซุนนะก่อนละหมาดฟะญรได้ผลบุญอะไรบ้างแต่เขาจะยืนหยัดว่าไงฮะคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องบิดอะห์เนี่ยเขาก็จะยืนหยัดว่าใครไม่ทำบิดอะห์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่พวกของฉันซึ่งถามว่าท่านนบีได้เคยยืนหยัดเคยสอนให้ยืนหยัดไหมคนไม่ละหมาดไม่เป็นไรใครจะไม่ละหมาดใครจะมาอะไรคนกลุ่มนี้จะไม่สนแต่ถ้ามีคนตายแล้วไม่ทำบุญบ้านคนตายเป็นเรื่องถ้ามีคนตายแล้วก็พอละหมาดเสร็จแล้วยกลงเลยตามที่ท่านนบีได้ปฏิบัติไม่ยอมดูอาหลังละหมาดเป็นเรื่องแต่ถ้ามีคนตายแล้วก็ไม่นั่งอ่านยาซีนก่อนเป็นเรื่องทะเลาะกันแต่คนไม่ละหมาดไม่เป็นไรคนติดยานั่งอยู่ชายคลองข้างสุราไม่เป็นไรใครจะทำอะไรไม่ว่าอะไรพี่ต้องสังเกตนะว่าคือเราจะได้พบเลยว่าคนที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องบิดอาเนี่ยเขาก็จะยืนหยัดอยู่กับเรื่องบิดอาแล้วจะไม่มีการค้นคว้าเรื่องซุนนะเพราะฉะนั้นท่านนบีได้บอกกับเราอัลลอฮ์ตาลาได้สั่งให้ท่านนบีได้บอกกับเราว่าอุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์จงบอกกับพวกเขาไปว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์คือการรักจริงๆฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันสิปฏิบัติตามแบบไหนครับพี่น้องถามว่าเราจะปฏิบัติตามซุนนะนบีได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ซุนนะนบีบางคนพอได้ยินคำว่าซุนนะสะดุ้งพอได้ยินคำว่าซุนนะตกใจนะพวกซุนนะมาอีกแล้วบอกว่าเราพวกคณะเก่าเราไม่เอาซุนนะพี่น้องใครบอกว่าคณะเก่าไม่เอาซุนนะผมเนี่ยคณะเก่าซุนนะนบีเนี่ยเอาหมดแล้วคือถ้าเก่ากว่าซุนนะนบีเนี่ยมันคือยุคไหนฮะยาฮิลียะแล้วคือถ้าเก่ากว่าซุนนะนบีเนี่ยเราหาช่องว่างไม่เจอนะพี่น้องไม่มีช่องว่างระหว่างซุนนะนบีกับยุคยาฮิลียะนะถ้าใครบอกว่าการยืนหยัดบนซุนนะท่านนบีคือคณะใหม่แสดงว่าคณะเก่าคืออะไรฮะคือยาฮิลียะแสดงว่าคณะเก่าคือยาฮิลียะมันไม่มีช่องว่างระหว่างนั้นเพราะฉะนั้นระหว่างซุนนะกับซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับยุคยาฮิลียะไม่มีช่องว่างถ้าการยืนหยัดบนซุนนะท่านนบีบนแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมันคือคณะใหม่แสดงว่าคณะเก่าต้องกลับไปหายุคยาฮิลียะเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเวลาที่อัลฮุดดอลาลเนี่ยนะคนที่จะพาคนหลงทางเนี่ยเขาจะไม่กล้าต่อสู้กับสัจธรรมแต่เขาจะทำไงฮะตั้งชื่อมาให้คนงงคือตั้งชื่อมาให้คนงงพอเวลาจะมาคุยกันเรื่องซุนนะท่านนบีเนี่ยเรามาคุยกันเราเอาซุนนะไปเผยแพร่กับเขาไปบอกกับคนไปสอนกับคนเป็นไงฮะเขาไม่มีอะไรจะมาตอบเพราะอะไรฮะเพราะมีหะดีษรองรับในการปฏิบัติตามรูปแบบท่านนบีเนี่ยมีหะดีษรองรับทั้งหมดถามว่ามานั่งถกเรื่องปัญหากันเนี่ยเป็นยังไงไม่มีอะไรจะมาถกกับเราไม่รู้จะเอาอะไรมาต่อสังเกตในวันนี้นะพี่น้องสถานที่ที่มีการเรียนรู้เนี่ยคือสถานที่ที่มีการยืนหยัดบนซุนนะท่านนบีส่วนสถานที่ที่บอกว่ายืนหยัดบนคณะเก่าเนี่ย
เราจะไม่ค่อยเห็นการเรียนรู้เพราะอะไรฮะไม่รู้จะอะไรมาสอนก็ไม่ได้บอกให้คนตามซุนนะท่านนบีไงเลยไม่รู้จะอะไรมาสอนเวลาพูดคุยกันเนี่ยคุยกันซึ่งหน้าไม่กล้าเลยต้องเอาคำที่จะพาให้คนหลงเนี่ยคำที่ไม่รู้ความหมายอะนะคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยพอถามไปเขาก็งงว่าคณะเก่าคณะใหม่คืออะไรพอเวลาถามเขางงว่าคณะเก่าแต่ว่าต้องตั้งชื่อมาเพื่อให้คนในออกห่างอันเนี้ยคือแนวทางของพวกยุคญาฮิลิยะห์พยายามที่จะตั้งชื่อขึ้นมาอย่างในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีเอากุรอานเอาหะดีษมาสอนกับบรรดาชาวกุเรชคนที่จะพาคนหลงเนี่ยในยุคนั้นในยุคท่านนบีนะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบโต้กับท่านนบีเลยบอกว่าอะไรฮะเลยบอกผู้คนว่าท่านนบีเนี่ยเป็นชาอิรเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์บอกว่าท่านนบีเนี่ยมัจญูนบ้าบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ยุฟัรริกูนะบัยนัลมัรอิวะซาวจิคนที่สร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาบอกว่าท่านนบีเนี่ยเป็นกาเฮียนเป็นหมอดูเป็นคนที่นับเป็นนักทํานายบอกท่านนบีเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่แล้วคอยดักจ้องจะบอกคนว่าท่านนบีเนี่ยเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือแนวทางของคนที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบโต้กับการปฏิบัติที่มันถูกต้องเลยต้องตั้งชื่อที่มันจะพาคนหลงได้มากที่สุดแล้วก็พาคนหลงเพราะฉะนั้นพี่น้องอะเวลาที่เราได้ยินชื่อเขาโยนชื่ออะไรมาให้เราก็ตามอย่าไปสนใจชื่อยืนหยัดบนแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเอาอายะเนี่ยเป็นอายะเป็นข้อสอบนะเป็นข้อสอบให้กับเราว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์จริงๆหมายความว่าถ้าคนบอกว่ารักอัลลอฮ์ทุกคนบอกว่ารักอัลลอฮ์หมดแต่เอามาสอบกันว่าถ้ารักอัลลอฮ์จริงต้องปฏิบัติตามซุนนะห์นบีแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรักพวกเจ้าอุลามะก็เลยบอกว่าไลซัชชะอันตุฮิบวะลากินนัชชะอันตุฮับไม่ใช่เรื่องที่จะเอาคือการที่เราเป็นคนรักแต่สิ่งที่จะเอาก็คือเราจะถูกรักไหมหมายความว่าที่เราจะต้องมาถามตัวเราเองก็คือว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลารักเราหรือเปล่าเพราะถ้าถามว่าเรารักอัลลอฮ์หรือเปล่าทุกคนตอบว่ารักหมดที่เราเมายาข้างถนนเนี่ยใครลองมาตอบโต้กับอิสลามเนี่ยมันเดินทับหน้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาถามกันว่าอัลลอฮ์รักเราไหมและถ้าเราอยากจะทำให้อัลลอฮ์รักเนี่ยเราจะทำยังไงในหะดีษนี้ที่เราพูดคุยกันในหะดีษบทแรกว่าซะลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะบิฮินนะฮะลาวะตัลอีมานมีอยู่3ประการที่ถ้าหากว่าเรามี3ประการนี้เนี่ยเราจะได้พบความหวานชื่นของอีหม่านพี่น้องอะวันนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าหัวข้อนี้เนี่ยฟังดูแล้วง่ายจริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะมาเข้าวันนี้1ชั่วโมงให้เราพอเวลาที่เราเรียนเราคุยกันจบเนี่ยให้เราได้มีความรู้สึกว่าความหวานชื่นของอีหม่านเนี่ยมันจะเข้ามาในใจเรานะไม่มากก็น้อยจะชั่วโมงนึงก็ขอให้มันเข้ามาแล้วเราก็มาดูวิธีการในการที่เราทำให้อีหม่านมันเข้ามาในหัวใจของเราเนี่ยให้เราได้มีความหวานชื่นของอีหม่านคืออะไรฮะคือหวานชื่นในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยยะกูนัลลอฮ์วะเราะซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮูมาการที่อัลลอฮ์และเราะซูลเป็นที่รักของเขามากกว่าสิ่งอื่นนี่คือประการแรกพี่น้องครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดเป็นอาหรับบ้านนอกชนบทอาหรับชนบทเนี่ยคือเป็นเหมือนทุกที่นะว่าอาหรับชนบทเนี่ยเวลาพูดจาแล้วก็จะห้วนๆใช่ไหมชายคนที่มาก็เหมือนกันยามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดซึ่งคำนี้เนี่ยซอฮาบะห์ไม่กล้าเรียกกันซอฮาบะห์เวลาเรียกท่านนบีเรียกยารอซูลุลลอฮ์ด้วยความนอบน้อมแต่ชายคนที่มารู้จักอิสลามแล้วศรัทธาต่อท่านนบีแล้วแต่สำเนียงของเขาการพูดจาของเขาเป็นการพูดจาที่ห้วนๆตามคนบ้านนอกเขาว่ายามุฮัมมัดมุฮัมมัดมาตัสซาเมื่อไหร่วันกิยามะห์ล่ะเราถามตรงๆแล้ววันกิยามะห์เมื่อไหร่จะเกิดท่านนบีบอกให้ชายคนนี้เชิญชายคนนี้เข้ามานั่งแล้วบอกชายคนนี้ว่าวะมาอะดัตตะละฮาแล้วถามชายคนนี้ว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้จากการที่ชายคนนี้มาอยากจะรู้เรื่องวันกิยามะห์อยากรู้วันกิยามะห์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านนบีถามกลับหมายความว่าท่านนบีกำลังจะบอกชายคนนี้ว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคำถามนั้นก็คือคุณเตรียมอะไรไว้คุณเตรียมอะไรไว้สำหรับวันกิยามะห์ชายคนนี้บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเนี่ยไม่ได้ละหมาดอะไรมากมายนะ
หมายความว่าละหมาดฟัรดูครบไม่ได้ละหมาดซุนนะห์ละหมาดอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายซะกาตอะไรมากมายการถือศีลอดก็ไม่ได้มีศีลอดซุนนะห์อะไรมากกว่าฟัรดูอะไรมากมายแต่ชาวคนนี้บอกว่าแต่ว่าฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์และก็รักรอซูลของพระองค์เขาบอกว่าสิ่งที่ฉันมีเนี่ยวันนี้ที่ฉันจะไปเนี่ยเตรียมตัวในการจะไปสู่วันกิยามะห์เนี่ยคือฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลท่านนบีเลยบอกกับชายคนนี้ว่าอัลมัรมะมันอะฮับบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เขารักจะได้อยู่กับผู้ที่เขารักเพราะฉะนั้นในเมื่อเขารักอัลลอฮ์แล้วเขาก็รักรอซูลในวันกิยามะห์เขาจะได้ไปอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลอานัสบินมาลิกเป็นคนรายงานหะดีษอานัสได้บอกว่าเราไม่เคยดีใจอะไรมากไปกว่าหะดีษบทนี้ที่เราได้ยินเลยอานัสเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักรอซูลแล้วฉันรักอบูบักฉันรักอุมัรฉันรักผู้ที่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นสิ่งๆนี้ก็คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้จากคำถามที่อาหรับชนบทมาถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้อยู่คนที่เขารักเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์เขาได้พบความหวานชื่นของอีมานด้วยกับการที่เขารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดอุมาร์บินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันเป็นคอลีฟะห์ท่านที่สองในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮูมาท่านนบีได้บอกว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่มีศรัทธาจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าสิ่งอื่นท่านนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดจะยังไม่มีศรัทธาหมายความว่าการศรัทธาของเขาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะรักฉันมากกว่าสิ่งอื่นพี่น้องอะถามว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเรารักท่านนบีเนี่ยเราจะทำตามสิ่งที่ท่านนบีได้วางรูปแบบมาหรือว่าเราจะคิดรูปแบบขึ้นมาใหม่เองสองคนบอกว่ารักท่านนบีทั้งคู่แต่กลุ่มหนึ่งคิดรูปแบบขึ้นมาใหม่จะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันจะค้นคว้าหาหะดีษที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติท่านนบีทำรูปแบบไหนฉันก็จะเอารูปแบบนั้นมาทำถามว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่รักท่านนบีใช่ไหมฮะกลุ่มหลังกลุ่มที่รักท่านนบีเพราะอะไรฮะเพราะเขารักเขาบอกว่าอัลมุฮิบบุลิมันอะฮับบะมุตีอูคนที่รักเนี่ยนะคนที่บอกว่ารักเนี่ยนะสำหรับคนที่เขารักแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อฟังพี่กินกาแฟไม่หมดแก้วนะครับที่ผมข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งนู้น GPS มันพาไปพอเราขึ้นสะพานได้แล้วนะผมบอกงานงอกแล้วขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้อันนี้คือปัญหาของคนที่ชอบตรงต่อเวลานะเพราะนั้นเราอย่าตรงต่อเวลามากให้เผื่อเวลาหน่อยมาเร็วๆหน่อยนะคือผมไม่ได้เผื่อเวลาเลยมาถึงสัก5นาทีแล้วเดินขึ้นเลยอะไรเงี้ยมากินกาแฟหมดแก้วเดินขึ้นเลยพอข้ามสะพานไปแล้วข้ามสะพานสะพานพระราม9ป่ะฮะข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยคือจบเลยรถก็ติดตรงนั้นติดไอ้ตรงต้องยูเทิร์นกลับมาอีกแล้วต้องวนกลับมาแต่การทำดีลานะยังมาได้กินกาแฟได้ครึ่งแก้วเขาบอกว่าหลงทางอ่ะเสียเวลาแต่ถ้าหลงดุนยานะเสียอาเคราะห์มันจะมีคำมาให้เราตื่นนอนกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องความหวานชื่นของอีหม่านนะหะดีษท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตากูนะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮูมาคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่เขารักมากกว่าสิ่งอื่นอุมัรพอได้ยินหะดีษนี้อุมัรบอกว่าท่านนบีเนี่ยลายุหะดีษบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตากูนะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาซิอัจมาอีนท่านนบีบอกว่าการศรัทธาเนี่ยเอาจริงนะอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะเอามาสองแก้วนั้นหมายมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแก้วสองอร่อยเอาแก้วแรกนะกาแฟนะกาแฟไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะกาแฟ
เดี๋ยวโต๊ะบอกอาจารย์อะไรแก้ว2อร่อยแก้วแรกแก้วแรกเราก็กินอยู่แต่ว่าเรากินแก้ว2ด้วยกลับมาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวยิ่งพูดยิ่งเจ็บตัวต่อท่านนบีได้บอกว่าอีหม่านของคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าพ่อของเขาพี่น้องฮะต้องรักนบีมากกว่าพ่อตัวเองนะแล้วต้องรักนบีมากกว่าลูกของเขาแล้วต้องรักนบีมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยที่ความรักที่เราต้องมีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัรพอได้ยินหะดีษนี้อุมัรบอกว่าขอสาบานให้กับอัลเลาะห์เลยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของฉันมากกว่าสิ่งอื่นเลยนอกจากตัวฉันหมายความว่ายังรักตัวเองมากกว่าท่านนบีท่านนบีเลยบอกท่านอุมัรว่าอุมัรแม้กระทั่งตัวเจ้าเนี่ยฉันก็ต้องเป็นที่รักมากกว่าตัวเจ้าเองอุมัรบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านนบีเป็นที่รักยิ่งของฉันมากกว่าตัวฉันเองด้วยท่านนบีเลยบอกท่านอุมัรว่าตอนนี้แหละหมายความว่าตอนนี้แหละอีหม่านของเจ้าสมบูรณ์แบบแล้วหมายความว่าท่านนบียืนยันให้ท่านอุมัรแล้วว่าตอนเนี้ยอีหม่านของเจ้าได้สมบูรณ์แล้วหมายความว่าฉันเป็นที่รักของเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นแล้วพี่น้องอะอีหม่านเนี่ยท่านฮะซันบัสรีได้บอกว่าไลซัลอีหม่านบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีวะลากินนัลอีหม่านมาวะกอรอฟิลกอลบวะซัดดะกอตฮุลอะมาลอีหม่านเนี่ยไม่ใช่การเพ้อฝันไม่ใช่การจินตนาการและไม่ใช่การวาดภาพให้มันดูดีแต่ว่าอีหม่านก็คือมาวะกอรอฟิลกอลบอีหม่านคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราวะซัดดะกอตฮุลอะมาลแล้วการปฏิบัติมันแสดงออกมาฟังอีกรอบไลซัลอีหม่านบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีว่าลากินนั่นอีมานมาวะกอรอฟิลกอลบวะซัดดะกอตฮุลอะมาลอีมานเนี่ยไม่ใช่การจินตนาการไม่ใช่การเพ้อฝันแต่ว่าอีมานเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราและการปฏิบัติมันแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเราหมายความว่าอีมานไม่ใช่การที่เราพูดว่าเรามีอีมานไม่ใช่การที่เราวาดภาพว่าเรามีอีมานแบบนั้นแบบนี้แต่มันคือการปฏิบัติคือการปฏิบัติที่จะมายืนยันว่าเรามีอีมานจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้หะดีษบทนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเรารักท่านนบีมากกว่าพ่อของเรามากกว่าลูกของเรารักท่านนบีมากกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยการปฏิบัติของเราใช่หรือไม่พี่น้องเรื่องนี้นะการตรวจสอบนะหน้าที่ของเราคือการตรวจสอบตัวเราเองผมจำไว้อย่างนึงว่าอามันที่เป็นอามันที่อยู่ในด้านจิตใจเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นแต่เราเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เราคิดดีกับพี่น้องของเราอยู่เสมอแม้กระทั่งเราคิดว่าคนคนหนึ่งคิดไม่ดีกับเราเนี่ยหรือว่าเราคิดว่าคนคนหนึ่งคิดไม่ดีกับคนที่เรารักหรือว่าคิดไม่ดีกับคนที่เราศรัทธาคนที่เรานับถืออยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังเพราะจะเป็นการนินทาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเวลาที่มีคนมาเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้ท่านนบีฟังว่ามีคนนั้นบอกกับท่านนบีว่าท่านนบีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าฉันอยากที่จะเป็นคนที่มีหัวใจที่คิดดีกับพวกเจ้าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาคือคนที่อะไรฮะคือคนที่คิดดีกับพี่น้องเราอยู่เสมอสิ่งที่เราดูว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเราไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนศาสนาไม่อนุญาตให้เรานำมาพูดถ้าเรานำมาพูดบอกกับคนอื่นกลายเป็นอะไรฮะเป็นการนินทาแต่ถ้าหาว่าข่าวที่เราไม่ได้กองกลายเป็นเรื่องการใส่ร้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องดูหะดีษบทนี้นะหะดีษท่านนบีเนี่ยที่ท่านนบีได้พูดถึงอันตรายของคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วอิสลามเนี่ยความหวานชื่นของอีหม่านเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่รักษาลิ้นของเราให้อยู่ในร่องรอยของอิสลามเนี่ยเราจะพบความหวานชื่นได้ยากมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาที่เรามีจิตใจในการที่คิดถึงคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะพบความหวานชื่นได้ยากเพราะในเรื่องนี้วันนี้เวลาที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการชะหาความหวานชื่นของอีหม่านเราเอาไปตรวจสอบตัวเราเองนะตรวจสอบตัวเราเองแล้วเอาไปบอกต่อกันว่าแบบนี้คือวิธีการในการตรวจสอบให้เราได้มีความหวานชื่นของอีหม่านก็คือการที่เรารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าพ่อของเรามากกว่าลูกของเราแล้วก็มากกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตัวเราเองเราต้องรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าคนอื่นแล้วท่านอุมัร
ในวันที่ท่านได้บอกว่าตอนนี้ท่านนบีเป็นที่ฉันรักมากกว่าตัวฉันเองแล้วท่านนบีก็บอกว่าตอนนี้แหละอุมัรหมายความว่าตอนนี้แหละอีหม่านของเจ้าได้สมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะได้มีอีหม่านที่สมบูรณ์แบบเราก็รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความรักคือการปฏิบัติตามน้องสังเกตนะว่าถ้าหากว่าเราลองย้อนเวลากลับไปนะสัก40ปีที่แล้วในวันที่เรามีความรักกันช่วง40ปีน่าจะน้อยไปมั้ยน้อยมั้ยอาจารย์ระเบียบน้อยไปนะฮะอาจารย์บอกว่าขอสัก60ปี50แล้วกันเอ้านะน่าจะสัก50ปีนะย้อนไปสัก50ปีนะมีคนปิดตาแล้วก็ยิ้มกิ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 มไปด้วยนะเห็นอยู่นะกำลังย้อนเวลาไปดูอยู่เราย้อนเวลากลับไปนะวันที่เรามีความรักคนคนหนึ่งเนี่ยถามว่าเวลาคนคนนั้นพูดอะไรเนี่ยเป็นไงฮะทุกหมดเชื่อหมดให้ทำอะไรก็ทำทุกอย่างถ้าวันนี้เราย้อนกลับไปคิดเนี่ยเราจะคิดว่าอะไรฮะทำไมวันนั้นเราโง่ขนาดนั้นเนี่ยถูกไหมคือเราย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นโง่เชื่อมันขนาดนั้นวะเนี่ยนะทั้งคนตาบอดไม่ใช่บางคนเนี่ยพอเวลาแต่งมาแล้วเนี่ยพอแต่งมาได้เดือน2เดือนเนี่ยแม้ก่อนแต่งนี่มันหลอกเราอย่างนั้นอย่างนี้พอแต่งแล้วนี่มันเป็นอีกแบบทำไมเราโง่ขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ย้อนเวลากลับไปนะเพื่อให้เราวาดภาพดูว่าเวลาเรารักใครสักคนนึงเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามวันนี้เราบอกรักท่านนบีมากกว่าสิ่งอื่นเนี่ยแสดงว่าซุนนะท่านนบีเนี่ยแบบอย่างท่านนบีเรื่องใดก็ตามที่เป็นแบบอย่างท่านนบีเรื่องใดก็ตามที่เป็นแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามถ้าเราไม่พร้อมจะปฏิบัติตามในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราต้องพร้อมที่จะยอมรับแล้วเราต้องพร้อมที่จะไม่คัดค้านซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนมองหน้าผมละอาจารย์พูดเรื่องนี้มันจะเอาอะไรอาจารย์พูดเรื่องนี้จะเอาอะไรเนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าบะลาวะร็อบบิกลายุมินูนฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะรบัยนะฮุมอัลเลาะห์บอกกับพวกเราว่าหาไม่ได้ขอสาบานด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยว่าลายุมินูนฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะรบัยนะฮุมพวกเขาทั้งหลายจะยังไม่มีศรัทธาหมายความว่าจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์แบบจนกว่าเขาจะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ตัดสินปัญหาขัดแย้งระหว่างพวกเขาอันนี้คือท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชีวิตอยู่วันท่านนบีมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะไปให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินในเรื่องปัญหาทุกปัญหาที่มีปัญหาระหว่างพวกเขาซุมมะลายัจิดูฟีอัมฟุซิฮิมฮารจัมมิมมากอฎออิตพอเวลาท่านนบีตัดสินไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าต่อมาพวกเขาทั้งหลายก็จะไม่พบว่ามีอะไรค้างคาใจในสิ่งที่ท่านนบีได้ตัดสินไปและยังไม่ใช่แค่นั้นวะยุซัลลิมูตัสลีมาและพวกเขาก็ยอมรับแต่โดยดีหมายความว่าเวลามีปัญหาไปหาท่านนบีในวันท่านนบีมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านนบีไม่มีชีวิตอยู่ย้อนกลับไปหาซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ซุนนะให้ตัวบทของท่านนบีเนี่ยตัดสินให้อัลกุรอานเนี่ยตัดสินให้หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นตัวที่ตัดสินว่าความถูกต้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและพอเวลาตัดสินไปแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกับใจเราพี่น้องมีหลายเรื่องในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยที่มันไม่ได้หลักการเนี่ยไม่ได้ตรงกับใจเราต้องการเอาแค่การถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยถามว่าเราอยากจะกินอะไรให้มีความสุขทั้งวันไหมคือแน่นอนธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนยังผมกินกาแฟทุกวันพอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยไม่ต้องกินกาแฟแล้วอดละนะคือเราจะมีความรู้สึกว่าแน่วันนี้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้กินกาแฟวันนี้นั่งบรรยายแล้วมีคนชงกาแฟมาให้กินอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปสักอย่างนึงแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราต้องข่มใจตัวเราเองเพราะเวลาเรารู้ว่าหลักการแบบนี้หลักการคือต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนทั้งเดือนผู้ชายบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเนี่ยเดือนรอมฎอนก็มีวันที่ผ่อนได้ด้วยไม่ต้องถือนะแต่เราเนี่ยต้องถือกันตลอดเลยนะทำไมเราไม่เหมือนเขาบ้างเราไปค่อยไปถือวันไหนก็ได้อีก11เดือนเราก็ต้องข่มใจตัวเองว่านี่คือหลักการที่ท่านนบีได้วางมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาและเวลาท่านนบีตัดสินแล้วเนี่ยลายะจิดูฟีอัมฟุซิมฮารจัมมิมมากอฎออิต
ไม่มีอะไรค้างคาใจเลยคือวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทะเลาะกับใครสักคนนึงอ่ะนะบางทีเรายอมนะเรายอมมันแต่ว่ายังค้างอยู่คือยอมได้แต่ยังค้างอย่ามาให้เจอหน้าอีกรอบแล้วกันนะยังค้างแต่ว่าหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันต้องไม่ค้างแล้วก็ยอมรับในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาแบบการวูซันลิมุตัสลีมาคือว่ายอมรับในหลักเกณฑ์หลักการทั้งหมดเพราะนั่นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาย้อนกลับมาหะดีษของเราในตอนแรกว่าซะลาตุนมันกุนนะฟีฮิวะจะดะบิฮินนะฮะลาวะตัลอีมาน3ประการที่ใครก็ตามที่มี3ประการนี้เขาจะพบความหวานชื่นของอีมานอัยยะกูนัลลอฮวะเราะซูลุฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮูมาอัลลอฮ์และเราะซูลเป็นที่เขารักมากกว่าสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นเราได้ข้อที่1ไปแล้วก็ขอให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่เรารักอัลลอฮ์แล้วเราก็รักรอซูลมากกว่าสิ่งอื่นใดหมายความว่าเรารักอัลลอฮ์เวลาที่เราปฏิญาณกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หมายความว่าเรายอมรับแล้วนะเราปฏิญาณแล้วนะว่าอัลลอฮ์ตะอาลาคือผู้ที่เราจะอิบาดะห์แต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่กราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการมีความรักต่อพระองค์ด้วยกับการมีความกลัวต่อพระองค์และด้วยกับการมีการตออะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เตรียมไว้ให้ประการที่2ที่เราจะได้พบความหวานชื่นของอีหม่านประการที่2อัยยุฮิบบัลมารอะลายุฮิบบุฮูอิลลาลิลลาห์การที่เขาจะมีความรักต่อคนคนหนึ่งเขาจะต้องรักต่อคนคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นหมายความว่าจะรักใครก็ตามรักเพื่ออัลลอฮ์เมื่อใดที่เราเอาเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะคบคนคนหนึ่งเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะรักคนคนหนึ่งเนี่ยให้เราดูว่าเรารักเขาเพราะว่าอะไรเรารักคนคนหนึ่งรักผู้หญิงคนหนึ่งเรารักเพราะว่าชาวะเพราะว่าอารมณ์ของเราหรือว่าความสวยของนางเรารักผู้ชายคนหนึ่งเรารักเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเขาหรือเพราะว่าเกียรติยศหรือว่าหน้าที่ตำแหน่งการงานของเขาหรือเราย้อนกลับมาทบทวนตัวเราเองนะพี่น้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราจะรักใครคนหนึ่งเนี่ยเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่ามัฟฮูมมุคอลาฟะห์ความเข้าใจตรงกันข้ามก็คืออะไรฮะคือเวลาที่เราจะเกลียดใครเนี่ยเราเกลียดเพื่ออัลลอฮ์จะรักคนคนหนึ่งก็รักเพื่ออัลลอฮ์จะเกลียดคนคนหนึ่งเราก็เกลียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตรงกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าซะบะอะตุนยูซิลลุฮุมุลลอฮ์ฟีซิลลิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุมีอยู่7จำพวกที่เขาจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในร่มเงาที่ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา1ใน7จำพวกนั้นก็คือรอจูลานตะฮาบบานฟิลลาชาย2คนที่เข้ารักกันเพื่ออัลลอฮ์อิจตะมาอะไรวัฟตะรกออะไรจะอยู่ด้วยกันก็อยู่เพื่ออัลลอฮ์จะแยกกันก็แยกกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหะดีษทุกบทที่ท่านนบีได้ยกตัวอย่างถึงผู้ชายเนี่ยหมายความว่าผู้หญิงก็ด้วยหมายความว่าคนคนนึงหรือว่าคน2คนที่เขารักกันก็รักเพื่ออัลลอฮ์แล้วเขาจะเกลียดกันเขาเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ย้อนกลับมาดูนะพี่น้องกลับมาทบทวนตัวเราเองนะว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราจะรักสักคนสักคนหนึ่งเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ไหมแล้วเวลาที่เราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราชอบเขาเพื่ออัลลอฮ์ไหมหมายความว่าเอาเกณฑ์ของศาสนาเป็นตัวตั้งเกณฑ์ของศาสนาของเราเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเรารักเขาเพราะว่าศาสนาของเขาหรือว่าเรารักเขาเพราะว่าเรื่องอื่นหรือว่าคนคนหนึ่งเราเกลียดเขาเพราะว่าเขาผิดในหลักการศาสนาหรือว่าเขาผิดต่อความรู้สึกเราให้เราเอาเกณฑ์ตัวนี้มาทำเป็นการบ้านแล้วก็ย้อนกลับมาดูในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยว่าเราได้รักคนหนึ่งแล้วเราเกลียดพี่น้องอะจำไว้อย่างนึงว่าท่านนบีได้บอกว่าสวงสวรรค์เนี่ย
มันห้อมล้อมไปด้วยกับสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเราต้องข่มใจเราในการที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งและรอซูลสั่งแล้วเราจะได้พบความหวานชื่นของอีมานอย่างที่ผมบอกนะว่าวันนี้เราอยากจะได้รับความหวานชื่นของอีมานเส้นทางในการไปเนี่ยมันมีแต่ว่าระหว่างทางที่เราจะได้ไปรับความหวานชื่นเนี่ยมันต้องต่อสู้ถ้าหากว่าเส้นทางในการไปเนี่ยมันไปได้ง่ายมันไปได้สั้นเนี่ยคือใครๆมันก็ได้รับความหวานชื่นของอีหม่านได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต่อสู้กันหมดชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลหรือว่าหลักการที่เราปฏิบัติบนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนาซะนุลกีอะลัยกะกอลันซะกีลาบอกกับท่านนบีว่าแท้จริงเราเนี่ยเราจะเอาคำพูดที่มันหนักหน่วงมาให้กับเจ้าหมายความว่าอัลกุรอานอัลฮะดีษหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยคือเป็นคำที่มันหนักหน่วงคำที่มันหนักแน่นการที่เราจะยึดปฏิบัติในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการความหนักแน่นต้องการการยืนหยัดดูในอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกนะว่าเตรียมสวรรค์ไว้ให้กับคนที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยคืออะไรฮะอินนัลลดีนกอลุร็อบบุนัลลอฮแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าผู้อิบานของฉันคืออัลลอฮ์คำกล่าวง่ายไหมครับง่ายแต่สิ่งที่มันต้องปฏิบัติต่อมาก็คือซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ได้ยืนหยัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยากเนี่ยคือการยืนหยัดดูอาท่านนบีขออยู่ต่อก็คืออะไรฮะยามุกอลิบันกุลูบิซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่พลิกผันหัวใจซับบิตกอลบีอาลาดีนี้ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้หัวใจของฉันเนี่ยมีความมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์หมายความว่ามั่นคงต่อหลักการของพระองค์พี่น้องคำว่ามั่นคงต่อศาสนาเนี่ยคือมั่นคงในการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีในทุกๆเรื่องนะไม่ใช่มั่นคงในการละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่มั่นคงในการถือศีลอดอย่างเดียวไม่ใช่มั่นคงในการจ่ายซะกาตอย่างเดียวแต่มั่นคงในการยอมรับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาเพราะนั้นท่อนที่สองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหนึ่งในสามความหวานชื่นของอีมานอัยยุฮิบบัลมัรลายุฮิบบุฮูอิลลาลิลลาห์การที่เราจะรักคนคนหนึ่งเรารักเขาเราก็รักเพื่ออัลลอฮ์รักเพราะว่าเขาจะพาเราไปรักอัลลอฮ์รักเพราะว่าเขาจะพาเราไปสู่การตออะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันอิสลามเนี่ยนะวางให้เราไว้ในทุกเรื่องพี่น้องสังเกตนะว่าท่านนบีเนี่ยเราเคยได้ยินแต่หะดีษที่ท่านนบีบอกเราในการเลือกผู้หญิงใช่ไหมท่านนบีบอกในการเลือกผู้หญิงให้เลือกกี่อย่างแล้วให้เลือกผู้ชายเลือกกี่อย่างเลือกผู้ชายให้เลือกกี่อย่างเคยได้ยินไหมกี่อย่างฮะท่านนบีบอกเราว่าเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องการเลือกคู่ครองนะเหมือนกับมันกับกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอีกรอบนึงยังก็จะแต่งกันอีกรอบนึงนะ ให้เราบอกผู้หญิงนะให้เราดู4อย่างแต่พอเวลาท่านนบีพูดถึงการเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ครองกับลูกสาวเราเนี่ยท่านนบีให้ดูกี่อย่างให้ดู2อย่างเองให้ดูแค่2อย่างนะพี่น้องให้เลือกผู้หญิงเนี่ยให้ดู4อย่างแต่พอเวลาท่านนบีบอกเราว่าให้เราเลือกผู้ชายเป็นคู่ครองของเราอ่ะคู่ครองของลูกสาวเราเนี่ยหลานสาวเราเนี่ยหรือคนที่เราเป็นวะลีในการดูแลเขาเนี่ยท่านนบีบอกไว้2อย่างไม่มีอย่างที่3แต่เราเนี่ยนู่นวางไป100อย่างจนกระทั่งลูกเราอายุ30มันก็จะลดมาเหลือ50 35ลดมาเหลือ20ข้ออายุ40ลดมาเหลือข้อเดียวขอผู้ชายก็พอวะใช่ไหมฮะอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในตอนแรกเนี่ยวางไว้หนูเลยร้อยข้อเต็มใครมาไม่ครบร้อยข้อเนี่ยไปเถอะบางทีแล้วเงื่อนไขเนี่ยเราวางไว้เยอะนะลูกเราก็วางไว้เยอะอีกลูกสาวเราก็วางไว้อีกคือบวกกันเนี่ยสองคนบวกกันแล้วเนี่ยได้ประมาณเกือบพันข้อแล้วแต่พออยู่ไปอยู่มาอายุมันมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเหลือสองข้อเอาสองข้อแล้วกันนะหนึ่งคือผู้ชายสองเป็นมุสลิมขอสองข้อพอไม่ต้องอย่าร้อยถึงวันนั้นท่านนบีบอกให้เราดู2ข้อเราพิจารณา2ข้ออะไรนะฮะขอให้มีใจคือมีใจเดียวทุกคนมีใจเดียวหมดแหละแต่บางทีมันหลายห้อง
ดูนะท่านนบีบอกกับเราว่าท่านนบีบอกในการเลือกผู้ชายมาเป็นคู่ครองของบุตรสาวเราว่าคือ2ข้อเนี่ยไม่ต้องจดจำง่ายแต่เราจะแกล้งลืมถึงเวลาแล้วฉันขอเพิ่มมาอีกหน่อยเถอะท่านนบีบอกว่าอิราจากุมมันตัรดาวนะดีนูฮูมันตัรดาวนะดีนาฮูวะคูลูกอฮูฟะซาวิจูเวลาที่มีคนมาหาพวกเจ้าคือเวลาท่านนบีบอกว่าให้เลือกผู้หญิงเนี่ยเพราะเป็นหน้าที่ของใครอะของผู้ชายในการที่ไปเลือกผู้หญิงแต่ในการที่จะเลือกผู้ชายให้กับผู้หญิงเป็นหน้าที่ของใครของวะลีของผู้ปกครองท่านนบีเลยบอกว่าเวลาที่มีคนมาขอลูกสาวเจ้าเวลาที่มีคนมาขอหลานสาวเจ้ามีคนมาขอผู้หญิงที่อยู่ในการดูแลเจ้าเนี่ยอิดาจากุมมันตารดาวนะให้เจ้าดูว่าเจ้าพอใจ มีคนที่เจ้าพอใจในเรื่องของดีนูฮูเรื่องศาสนาของเขาวะคูลูกูฮูและวะคูลูกอฮูแล้วเรื่องมารยาทของเขาฟะซาวิจูให้ยกลูกสาวให้เขาไปให้แต่งให้เขาไปเวลาอีกรอบนะเวลาที่มีผู้ชายมาหาเจ้าแล้วมาขอลูกสาวเจ้าเนี่ยในคนที่เจ้ามันตัรดาวนะดีนะฮูวะคูลูกอฮูในเรื่องศาสนาแล้วเรื่องมารยาทให้ยกลูกสาวให้เขาไปพี่น้องฮะสองสิ่งนี้มันครอบคลุมทุกอย่างนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจในอัลเลาะห์ตาอาลาหรือเปล่าอัลเลาะห์เนี่ยได้ส่งท่านนบีมาบอกกับเรานะคือการที่เราต้องมั่นใจในหะดีษท่านนบีเนี่ยว่าอัลเลาะห์ตาอาลาส่งท่านนบีมาบอกกับเราบอกกับเราว่าให้เราเลือกแบบนี้นะแสดงว่าถ้าเราเลือกอีกแบบนึงเนี่ยมันจะวุ่นวายแต่ถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วเราก็มีความมั่นใจอาจต้องอดทนในช่วงแรกแต่บั้นปลายชีวิตต้องมีความสุขแน่แล้วการที่ในการแต่งงานเนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะเวลาที่มีผู้ชายจะมาขอผู้หญิงเนี่ยท่านนบีจะถามท่านนบีจะถามผู้ชายว่าเจ้ามีอะไรบ้างแล้วท่านนบีก็ถามผู้หญิงว่าพอใจไหมผู้หญิงบอกว่าพอใจปั๊บแต่งเลยแต่ในวันนี้ที่ผู้หญิงไม่ค่อยได้แต่งงานเพราะอะไรฮะคนวลีผู้ปกครองพวกโต๊ะครูทั้งหลายเนี่ยแหละอันนี้ฝากไปยังโต๊ะครูด้วยนะเวลาที่เราไปขอลูกสาวใครสักคนนึงเนี่ยเราไปถามผู้หญิงว่าจะเรียกเท่าไหร่ล่ะมันก็เลยแต่งยากมันเลยไม่ค่อยได้แต่งกันหรอกพี่น้องอะเงินแสนสองแสนเนี่ยนะมันน้อยนะกับชีวิตลูกสาวเราคนเดียวเนี่ยมันน้อยผู้ชายที่มีงานมีการที่เขาสามารถเลี้ยงดูลูกเราได้เนี่ยเงินแสนสองแสนเนี่ยมันเล็กน้อยแต่การที่เราได้คนที่มีศาสนามีมารยาทมาดูแลลูกสาวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากถ้าหากว่าเราคิดถึงในหลักการของท่านนบีวันนี้เนี่ยเราได้พบความหวานเชื่อของอีหม่านนะความหวานเชื่อของอีหม่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับที่ท่านนบีได้บอกกับเราเนี่ยว่าอัลเลาะห์และรอซูลเป็นที่เรารักมากที่สุดหมายความว่าเราต้องยอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเรามาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองเพียงแต่ว่าเรามองแต่ความสุขในวันแต่งงานคือวันนี้ทุกคนมองแต่ความสุขในวันแต่งงานวันเดียวเต็มที่2วันเพิ่มวันศุกร์ดิบมา4วันแต่เราไม่ค่อยมองชีวิตระยะยาวของคู่ชีวิตที่เราจะให้เขาดำเนินชีวิตกันต่อไปเนี่ยเรากลัวแต่เพียงว่าวันนี้เนี่ยเราแต่งงานลูกสาวเราไปเนี่ยคนจะถามว่าเรียกเท่าไหร่ล่ะคือมันแค่วันนั้นแหละไอ้เงินแสน2แสนเนี่ยมันเด็กๆมันเล็กน้อยคือพระเจ้าบอกมันเล็กน้อยสำหรับพวกเราเนี่ยแต่ว่าอะไรฮะอัลลอฮฺบันตุฮับบูนั่นอาจีนะเราเนี่ยชอบอะไรที่มันรีบๆทั้งที่พอเวลาได้มาแล้วเนี่ยเราก็เงินแค่นี้แต่เราต้องการแค่วันนั้นวันที่มีการแต่งงานเนี่ยถามว่าการจัดงานแต่งงานที่มันหรูหราที่มันอลังการที่มันอะไรเนี่ยเราต้องการแค่วันนั้นนะแต่ถามว่าเราเคยมองชีวิตตลอดชีวิตไหมมองการดำเนินชีวิตของคู่ชีวิตกันเนี่ยว่าเขาจะได้เดินไปในตามเส้นทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยแล้วเราเคยมองมั้ยว่าการดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะไปยันวันกิยามะห์มั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าหากว่าเราไม่มองในรูปแบบที่ท่านนบีได้วางมาเนี่ยนะมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นลองย้อนกลับมาดูว่าเราเนี่ยจะสามารถเป็นบุคคลที่จะพบความหวานชื่นของอีหม่านได้มั้ยพี่น้องเชื่อนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราลองทําตามแบบอย่างท่านนบีนะใครมีลูกสาวหลานสาวเนี่ยลองดูว่าเวลาที่ผู้ชายจะมาขอลูกสาวเราเนี่ยถามมันเลยว่าวันนี้เนี่ยวันที่มันมาขอเนี่ยมันมีอะไรบ้างถามตรงๆเลยว่ามีอะไรบ้าง
อย่าไปตั้งเราอย่าไปตั้งว่าผู้หญิงจะเรียกอะไรพอเวลาเรียกไปเนี่ยนู่นหายไป2ปีไปเก็บตังค์หายไป2ปีไปเก็บตังค์แล้วเราก็สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมด้วยกับการที่เราก็ปล่อยให้มันคบกันต่อไปไอ้การที่เราให้มันหาตังค์2ปีเนี่ยให้มันหาที่มันจะเก็บไว้เนี่ยให้มันหาเลี้ยงลูกเราไปเลยได้มั้ยใช่มั้ยฮะไอ้ช่วงระหว่าง2ปีปีนึงเนี่ยที่มันไปเก็บตังค์เนี่ยไม่ต้องเก็บแต่งไปเลยแล้วก็ไอ้เงินที่จะเก็บเนี่ยเลี้ยงลูกเราไปถ้าคนมีศาสนามีมารยาทดีนะมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะถ้าเขามีศาสนาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลัวเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาดูนะแล้วก็ย้อนกลับมาสู่การปฏิบัติของเราอย่างที่เราบอกนะว่าไลซัลอีมานบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีวะลากินนัลอีมานมาวะกอรอฟิลกอลวะซอดกอฮุนอามานอีมานเนี่ยไม่ใช่การจินตนาการแล้วก็ไม่ใช่การวาดภาพจินตนาการอะไรกันมากมายแต่อีมานเนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในใจและการปฏิบัติมันยอมรับมาเข้าวันนี้เราบอกว่าเราศรัทธาเราบอกว่าเราเชื่อในหลักการแบบนั้นแบบนี้ที่เหลือคือการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติไหมเราจะยอมรับในการปฏิบัติไหมนี่คือประการที่สองก็คือการที่เราจะรักคนคนหนึ่งเรารักเขาเพื่ออัลลอฮ์ทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงว่าพอเวลาท่านนบีบอกเราไว้สองประการเนี่ยว่าทั้งมารยาทและศาสนาเนี่ยแล้วเรื่องการเลี้ยงดูลูกสาวเราล่ะถ้าเขาไม่รวยจะไหวไหมพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าได้บอกในเรื่องการแต่งงานนะให้เรามั่นใจในการในคำบอกของอัลลอฮ์นะว่าอียากูนูฟุกรอยุกุนิฮิมุลลอฮุมินฟัดลิถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจนอัลลอฮ์ตาลาจะให้เขารวยมาได้กับความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์สัญญานะพี่น้องแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยลายุคลิฟุนมีอาตอัลลอฮ์ไม่ได้เบี้ยวสัญญาขอให้เราเลือกตามที่ท่านนบีได้บอกกับเราเอาไว้อัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าหากว่าเขาจนแต่เขามีศาสนาเขามีมารยาทดีอัลลอฮ์จะให้เขาร่ำรวยมาด้วยกับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมั่นใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้วางมาแล้วเราก็ปฏิบัติตามหลักการของพระองค์ประการที่3ในการที่เราจะได้พบความหวานชื่นของอีหม่านได้เป็นประการสุดท้ายก็คืออายักรอฮะอัยยะอูดะฟิลกุฟรบาดะอิซอันกอซะฮุลลอฮุมินกะมายักรอฮะอัยยุกซะฮะฟินนารการที่เขาจะไม่ชอบการที่จะกลับไปสู่การปฏิเสธอันนี้สำหรับคนที่เปลี่ยนศาสนามาสู่อิสลามการที่เขาจะไม่ชอบในการที่จะกลับไปเป็นกาเฟรกลับไปสู่การปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนดังที่เขาไม่ชอบนะเหมือนดังที่เขาไม่ชอบการที่เขาจะถูกโยนไปในไฟนรกหมายความว่าเราต้องระวังตัวเราเองเราต้องไม่อยากที่จะออกจากศาสนาอิสลามไม่อยากที่จะทำสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ออกจากร่องรอยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเหมือนดังที่เรากลัวหรือว่าเราไม่ชอบที่จะมีคนจับเราโยนลงไปในขุมนรกเหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เราจับโยนลงไปในขุมนรกเพราะนั้น3ประการนี้พี่น้องฮะคือ3ประการที่ถ้าหากว่าเรามี3ประการนี้เราจะได้พบความหวานชื่นของอีหม่านก็คือประการที่1คืออัลเลาะห์และรอซูลเป็นที่เรารักมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าสิ่งอื่นใดและประการที่2คือการที่เราจะรักคนหนึ่งคนใดเนี่ยเราต้องรักเขาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3การที่เราจะต้องไม่ชอบในการที่เราจะออกจากศาสนาอิสลามไปเหมือนดังที่เราไม่ชอบในการที่เราจะออกไปเป็นถ้าเป็นกาเฟรเหมือนดังที่เราไม่ชอบในการที่เราจะได้ถูกจับโยนลงไปในขุมนรกพี่น้องฮะเพราะนั้นอีมานความศรัทธาเนี่ยคือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเรามันคือการยอมรับของเราในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าเดี๋ยวจะมีชายคนนึงเข้ามาแล้วชายคนเนี้ยเป็นชาวสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ต่างก็ตั้งใจฟังตั้งใจมองว่าชายคนนี้เป็นใครแล้วชายคนนี้ก็กลับบ้านไปซอฮาบะห์บางท่านก็ได้ตามชายคนนี้ไปที่บ้านแล้วก็ไปขอพักที่บ้านชายคนนี้แล้วก็บอกว่าเขาอยากจะมาขอพักด้วยไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรไม่ได้บอกว่าท่านนบีบอกว่าคุณเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แต่อยากจะดูว่าชายคนเนี้ยทำอะไรที่บ้านแล้วพอเวลาพักด้วย3วันพักด้วย3วันพอเวลาครบ3วันชายซอฮาบะห์ท่านนี้ก็บอกกับชายคนนี้ว่าบอกว่าที่ฉันมาพักที่บ้านท่านเนี่ยก็เพราะว่าท่านนบีได้บอกกับพวกเราว่าท่านจะเป็นชาวสวรรค์แต่เรามาดูอยากจะรู้ว่าท่านเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้พบว่าทำอะไรมากมายเลย
ก็ทำอิบาดะห์เหมือนกับเรานั่นแหละละหมาดก็เหมือนกับเราถือศีลก็เหมือนกับเราแล้วก็การนอนในยามค่ำคืนก็นอนเหมือนกับเราทุกอย่างไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมชายคนนั้นก็บอกว่าสิ่งที่ฉันทำก็คือสิ่งที่เจ้าเห็นนั่นแหละแต่พอซอฮาบะห์ท่านนี้กำลังจะกลับไปเขาก็เรียกมาแล้วก็เรียกมาถามเรียกมาบอกว่าแต่มีสิ่งนึงที่ฉันอยากจะบอกเจ้าก็คืออะไรฮะก็คือสิ่งนึงที่ฉันทำอยู่ทุกคืนก่อนนอนเขาบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้หัวใจของฉันเนี่ยเกลียดชังมุสลิมคนใดเลยซอฮาบะห์ท่านนี้เลยบอกว่าซาลิกัลลาซีลานุตีกอันนี้แหละที่เราทำกันไม่ได้การที่เราจะนอนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์ง่ายๆเลยนะพี่น้องก่อนนอนเนี่ยเราดูว่าเราเกลียดชังพี่น้องมุสลิมท่านใดไหมเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสุดท้ายนี้ฝากพวกเราไว้ในหะดีษบทนึงหะดีษของที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงท่านนบีได้เข้าไปในมัสยิดแล้วท่านนบีก็ได้พบกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอบูอุมามะแล้วท่านนบีก็ได้ถามอบูอุมามะว่ามาลีอะรอกะญาลิซุนฟิลมัสยิดกอยรวักติศอลาห์ท่านนบีถามอบูอุมามะที่นั่งอยู่ในมัสยิดคนเดียวถามว่าทำไมเจ้าเป็นอะไรเนี่ยฉันถึงได้เห็นเจ้าเนี่ยนั่งอยู่ในมัสยิดในเวลาที่ไม่ใช่เวลาละหมาดหมายความว่าอยู่มานั่งคนเดียวในมัสยิดเนี่ยมันต้องมีอะไรกุ้มใจอบูมามะเลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮัมมุนฮะซิมัตนีวะดูยูนุนกอลาบัตนีบอกว่าความกุ้มใจที่มันทำให้ฉันเนี่ยหนักใจมากแล้วก็หนี้สินที่มันทำให้ฉันไม่มีทางที่จะใช้หนี้ได้ฉันก็เลยกุ้มใจมานั่งอยู่ในมัสยิดท่านนบีได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะสอนเจ้าไหมว่าถึงดูอาต้นหนึ่งถ้าหากว่าเจ้าอ่านดูอาต้นนี้เนี่ยยุติบุลลอฮุอังกะฮัมมักอัลลอฮฺตาลาจะให้เจ้ารอดพ้นจากการคิดมากจากการหนักใจวะกอบอใดนักและอัลลอฮฺตาลาจะใช้หนี้ให้กับเจ้าพี่น้องฮะอัลลอฮฺตาลาส่งท่านนบีให้มาบอกกับเราบอกกับเราถึงดูอาต้นหนึ่งให้เราขอถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คิดมากถ้าว่าเราเป็นคนที่มีหนี้สินมากมายให้เราขอด้วยความมั่นใจว่าผู้ที่บอกกับเราเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ที่สั่งท่านนบีมาบอกเนี่ยคือผู้ที่สร้างเรามาเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้สร้างมาแก้ปัญหาให้กับเราเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจในดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเราแล้วท่านนบีก็สอนชายคนนี้ให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการคิดมากและให้พ้นจากการเศร้าโศกเสียใจการคิดมากเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงการเสียใจก็คือสิ่งที่มันผ่านมาแล้วให้เราขอดุอานี้ทุกวันว่าอัลลอฮ์มินีอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวะมินัลอัจซิวัลกะซัลและให้ได้รอดพ้นจากการอ่อนแอและการขี้เกียจวะมินกอลาบะติดเดนแล้วก็ให้รอดพ้นจากการมีหนี้สินอย่างมากมายเพราะนั้นนี่คือดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับชายคนนี้แล้วชายคนนี้ก็ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นฉันก็เลยขอดุอาด้วยกับดุอาต้นนี้และอัลเลาะห์ตาอาลาก็ได้จัดการในการใช้หนี้ให้กับฉันในสิ่งที่ฉันได้มีอยู่เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้มีความมั่นใจต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ช่วยเหลือเขาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมเอาตัวบทให้เลยมาดูนะอัลลอฮุมินะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซัน
มินัลฮัมมิวัลฮะซันวะอาอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซัลมินัลอัจซ์วัลกะซัลอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวะอะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซัลวะอะอูซุบิกะมินัลจุบนิวัลบุคลและชายคนนี้ได้บอกว่าฟะฟะอันตุซาลิกะฟะซะฮะบัลลอฮุอัซซะวะญัลฮัมมีวะกอฎออันนีดัยนีและเขาก็ได้กล่าวแบบนี้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาเนี่ยได้สามารถที่จะใช้หนี้ได้หมดและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาหมดไปจากการคิดมากนะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ตรงนี้นะมีปากกามั้ยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะก็ขอให้เราได้ประโยชน์จากการได้รับความหวานชื่นของอีหม่านนะถึงแม้ว่าเวลามันจะเราจะใช้เวลาในการค้นหาค้นพบความหวานชื่นของอีหม่านกันมากหน่อยก็ขอให้เรานั้นได้อยู่ในบุคคลที่เรามีความเพียรพยายามในการพบกับความหวานชื่นของอีหม่านนะสำหรับวันนี้ก็อาจารย์มูริดมารอแล้วนะฮะก็ได้พบกับอาจารย์มูริดต่อในหัวข้ออัลกุรอานกับแนวคิดวัตถุนิยมสำหรับผมก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์